Hot Sport สวัสดีครับวันจันทร์ที่4เมษายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลซพบกับอาร์เซนอลบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาเซลเฮิร์ตพาร์คเวลา 14:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์ของทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเรื่องฟุตบอลนะครับผ่านที่ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านคลิกที่ลิงก์ใต้กลุ่มนะครับติดต่อแอดมินแล้วก็สามารถเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเลยนะครับผมสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านคริสตัลพาเลซนะครับประสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อ6นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยในเกมลีกที่ผ่านมาคือการเปิดบ้านเจ้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์0-0นะครับทำให้ตอนนี้หลังอันดับที่12ของตารางมี34คะแนนจาก29นัดก่อนที่ล่าสุดพวกเขาจะไล่ถล่มเอเวอร์ตันไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์4-0ในศึกฟุตบอล FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนสภาพความพร้อมของทีมในเกมวันนี้นะครับปาร์ค วิเอร่าจะช่วยใช้งานนาธานเฟอร์กูสันกับเจมส์แม็กอาร์เธอร์นะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่รวมทั้งยังต้องรอทดสอบความฟิตของโจเอวอร์ดไมเคิลโอลิเซ่และวิลฟิดซาฮาขณะที่แข้งตัวหลักนะครับตัวอื่นยังคงสมบูรณ์และฟิตพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยในเกมนี้เจ้าถิ่นจะมาในระบบ 4-3-3 แผงหลัง4คนประกอบด้วยนาธานิเอลคายโจอาคิมแอนเดอร์เซนมาร์กเกฮีและไทริกมิเชลส่วนทางด้านแดนกลางนะครับจะใช้โคนองกาลาเกอร์ซิคุยาเต้เจฟฟี่ชูปยืนคุมเกมนะครับโดยมีจอร์แดนอายิวชองฟิลิปมาเตต้าและออสซอนเอดูอาคอยสร้างสรรค์ในเกมลุกสภาพความพร้อมของอาร์เซนอลส่วนผู้มาเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลกำลังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงไม่แพ้กันหลังคว้าชัยในลีกได้6นัดจาก7นัดนะครับโดยเกมล่าสุดคือการบุกไปเฉือนชนะแอสตันวิลล่า1-0เมื่อ2สัปดาห์ก่อนทำให้ตอนนี้มี54แต้มจาก28นัดหลังอันดับที่5ของตารางพรีเมียร์ลีกมีคะแนนเท่ากับสเปอร์ที่แซงขึ้นไปหลังอันดับ4แต่มีลูกได้เสียน้อยกว่า2ลูกขณะที่แข่งน้อยกว่า2นัดสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้มิเกลอาร์เตต้าต้องรอเช็คสภาพความฟิตของอารอนแลมสเดลกับทาเคฮิโร่โทมิยาสุซึ่งหากยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบนเลโนกับเซดริกโซอาเลสที่จะได้ทำหน้าที่ต่อนะครับเช่นเดียวกับบูกาโยซาก้าที่เพิ่งหายจากอาการติดเชื้อโควิด -19 ก็เป็นแข้งอีกรายที่ต้องรอเช็คสภาพความพร้อมส่วนแกนหลักคนอื่นๆนะครับยังฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนาม 100% ทีมเยือนจะยังคงใช้ระบบ 4-2-3-1 แนวรับ4คนประกอบไปด้วยเซดริกโซอาเลสเบนไวท์กาบิเอลมากันเยสและคิเรนทินีมิดฟิลด์คู่กลางจะใช้โทมัสปาเตยืนคุมเกมร่วมกับกานิซาก้าส่วนมิดฟิลด์แนวรุกนะครับจะมีบูกาโยซาก้ามาร์ตินโอริกาดและกาบิเอลมาเตนิลีคอยสร้างสรรค์เกมนะครับโดยให้อเล็กซองลากาเซตเป็นตัวจบสกอร์สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับบนเวทีพรีเมียร์ลีกทั้ง3นัดล่าสุดนัดที่1วันที่14มกราคม2021อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลซด้วยสกอร์0-0นัดที่2 19พฤษภาคม2021คริสตัลพาเลซเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลนะครับด้วยสกอร์1-3และนัดล่าสุดในวันที่18ตุลาคม2021อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลซด้วยสกอร์2-2ส่วนสถิติ5นัดของทั้ง2ทีมที่ลงเล่นนะครับจากทุกรายการคริสตัลพาเลซชนะ3เสมอ2ส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับลงเล่น5นัดชนะ4แพ้1ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจนะครับโดยทั้งฝั่งของเจ้าถิ่นที่ไล่พ่ายทั้งหมดนะครับ6เกมติดในทุกรายการรวมทั้ง10นัดล่าสุดยังคงชนะ5เสมอ4และแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมเยือน8นัดหลังสุดก็ชนะไปถึง6เสมอ1และแพ้แค่นัดเดียวเช่นกันโดยเกมนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อทำแต้มฉีกหนีคู่แข่งที่กำลังแย่งท็อป4กันอยู่โดยเฉพาะสเปอร์ที่ยึดอันดับ4จากพวกเขาไปแล้วทั้งนี้หากเทียบศักยภาพและขุมกำลังและมาตรฐานของทีมนะครับยังคงเป็นอาร์เซนอลที่ยังเหนือกว่าพอสมควรอย่างไรก็ตามหากดูสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับเกมจบลงด้วยผลเสมอกันไปถึง4นัดอีกทั้งฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในช่วงนี้ยังดูค่อนข้างสูสีกันอีกด้วยทำให้เกมนี้คาดว่าทั้ง2ทีมจะสู้กันได้อย่างสนุกดุเดือดแม้ว่าผู้มาเยือนนะครับจะมีภาษีที่ดีกว่าแต่สุดท้ายยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยนะครับที่เจ้าบ้านจะขอแบ่งแต้มในเกมนี้ได้สำเร็จและผลสกอร์ที่คาดในค่ำคืนนี้นะครับแอดขอฟันธงให้คริสตัลพาเลซจบที่1นะครับอาร์เซนอลที่1นะครับเสมอกันไปด้วยสกอร์1-1นั่นเองนะครับผมและเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน Hot Sport ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ